ฉาคือความลังเลสงสัยได้มันคือสงสัยอะไรครับปุ๋ยถ้าผมสงสัยว่าแฟนผมไปกับใครไปกับใครวะมาก็เป็นวิกิจฉาไหมหรือผมสงสัยว่าสีอะไรสียกกำลังสียกกำลังห้าโบกเจ็ดคูณหกแบบนี้เป็นวิกิจฉาไหมครับโอ้เอาสิงานนี่ลุงคำว่าสงสัยร้อยบางคือไม่สงสัยเรื่องของรูปของนามนะครับครับไม่ลังเลสงสัยในเรื่องรูปเรื่องนามถ้าหากว่าเป็นภาษาวิสัยคือไม่สงสัยเรื่องสสารกับพลังงานนั่นเองครับมันของคู่กันนะอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเข้าใจได้ไม่สงสัยอย่างเงี้ยอีกอันนึงบางทีผมก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้คำที่เขาเขียนเอาไว้คนที่เขาเขียนไว้นะคำว่าโสดาบันเนี่ยไม่ลังเลสงสัยวิกิจฉาอะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวนะฮะไม่เห็นด้วยภาษามันเป็นลักษณะที่มันไปให้ร้ายในความเชื่ออย่างอื่นคนบางคนเขียนไว้เป็นอย่างนั้นนะผมจะไม่เห็นด้วยไปให้ร้ายในความเชื่อของถ้าเป็นศาสนานะฮะไม่เห็นด้วยของศาสนาอื่นๆเนี่ยผมจะไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะถ้าหากว่าอ่านเจอหนังสือฝ่ายธรรมะไปเป็นศาสนาได้ก็ตามทีอ่านจบปุ๊บมันจะไปทิ่มแทงหรือไปเกทับปั๊บแหลกกับศาสนาอื่นนี่ผมจะไม่เห็นด้วยทันทีในใจผมนะครับไม่เห็นด้วยแต่ผมก็มักจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะบอกว่าความต่างของความเชื่อภาษาของศาสนาเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มาทะเลาะ กันผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจตรงกันต่างหากล่ะเออเห็นไหมฮะนะเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจตรงกันต่างหากล่ะที่อย่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่บอกพระเจ้ามันเริ่มต้นจากภาษามันต้องเลยภาษามันเป็นความรู้สึกเงี้ยถ้ารู้สึกได้นั่นแหละครับมันจะเก็ตแล้วก็ไม่ยอมรับความรู้สึกอีกเนี่ยมันก็บ้านใครบ้านใครอะไรแบบนั้นก็แปลว่ารับไม่ได้โอเคนะลองจำแนกดูครับความรู้สึกความรู้สึกต่อไปต้องผ่านความรู้สึกมันต้องไร้ความรู้สึกอีกทีหนึ่งโอ้โหมันเนียนมากครับจึงจะเข้าถึงคำว่า the god เนี่ยนะ the god นะครับคำเดียวจบก็ต้องเข้าถึงพระธรรมและบริสุทธิ์ด้วยถึงจะบอกว่าถึงตรงนั้นได้นะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ถึงนั้นก็ได้แต่ภาษาก็ดีนะยังเกาะภาษาได้นะครับเกาะภาษาก็ยังดีอยู่ยังมีโอกาสที่เตือนตัวเองเตือนใจตัวเองเตือนอะไรเตือนพฤติกรรมเตือนการกระทำตัวเองก็ถือว่าเป็นคนดีในสังคมได้ประมาณนั้นนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้เตือนมันก็เป็นคนดีในสังคมไม่ได้มันก็เลยตุ้มเป๊ะทำนองนี้นะครับเอ๊จะให้ผมวิพากษ์วิจารณ์น่ะเหรอคุณวิจิกิจฉานะคุณกินดีอยู่ดีเนี่ยครับเอาไว้เป็นหนี้ดีกว่าเป็นหนี้ทางใจดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับนี่มัน 5:00 น.แล้วนะครับนั่นๆๆๆ